อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าการวางซิลิโคนบนเยื่อหุ้มกระดูกกับใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงครับอาจารย์ก็เวลาที่เราคืออย่างที่ทราบนะฮะกระดูกคนไทยหรือรูปทรงจมูกคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีสันที่ไม่ค่อยมีดั้งนะหรือว่าไม่ค่อยมีสันจมูกที่สวยงามฉะนั้นศัลยกรรมที่ทำกันเยอะที่สุดก็คือการเสริมจมูกซึ่งการเสริมจมูกเนี่ยมันก็ใช้วัสดุต่างๆในการที่จะเสริมนะครับก็จะมีทั้งซิลิโคนมีทั้งวัสดุสังเคราะห์อื่นๆหรือว่าวัสดุของร่างกายเราเองเช่นกระดูกซี่โครงเนี่ยส่วนการที่จะวางบนสันให้มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการวางของซิลิโคนด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นแค่กระดูกอ่อนกับเนื้อเยื่อฉะนั้นในการวางข้างล่างก็จะวางอยู่ชั้นเหนือเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกอ่อนแต่ส่วนด้านบนครับบริเวณสันจมูกก็คือตรงข้างๆตาเนี่ยตรงดั้งเนี่ยบางทีมันก็จะมีการวางได้สองแบบก็คือวางชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูกกับวางอยู่บนเหนือชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูกซึ่งสองวิธีเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียนะครับจะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดหรือยากที่สุดหรอกเพราะว่าศัลยแพทย์หรือว่าคุณหมอที่ทำการผ่าตัดปัจจุบันก็ทำกันทั้งสองวิธีครับผมครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มจากข้อดีข้อด้อยของแบบที่แบบบนเยื่อหุ้มกระดูกว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย์การวางคือเพื่อจะเรียงจากกายวิภาคของจมูกคนเราเนี่ยถ้าด้านนอกเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชั้นเขาแบ่งเป็น5ชั้นนะฮะชั้นนอกก็จะเป็นผิวหนังปกติชั้นกลางก็จะเป็นชั้นที่2ก็จะเป็นเรื่องของใต้ผิวหนังไขมันครับชั้นที่3ก็จะเป็นเรื่องของชั้นกล้ามเนื้อของจมูกนะครับชั้นที่4ก็จะเป็นชั้นเยื่อหุ้มกระดูกหรือเยื่อหุ้มไอตัวกระดูกอ่อนนะชั้นสุดท้ายก็คือเป็นกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นกระดูกนะครับการวางบนเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยข้อดีของมันก็คือกระดูกจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนไม่ออกใช่มั้ยฮะกระดูกเนี่ยตัวมันเองเป็นสาเป็นอวัยวะที่มีเซลล์น้อยมากทั้งในกระดูกและกระดูกก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมเป็นความแข็งนั่นแหละที่มันแข็งแข็งได้เพราะมันมีส่วนผลิตแคลเซียมหรืออะไรอยู่ฉะนั้นเนี่ยการที่กระดูกหรือกระดูกก่อนจะมีชีวิตได้ก็ต้องใช้เยื่อหุ้มกระดูกในการที่จะพาสารอาหารพาออกซิเจนมาที่กระดูกไว้กระดูกมีชีวิตอยู่ฉะนั้นการวางเนี่ยเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยก็จะทำให้กระดูกไม่รับการกระทบกระเทือนมาแล้วก็ยังมีความปกติอยู่นะครับนี่คือข้อดีครับส่วนข้อด้อยของมันนะครับท่านข้อด้อยของมันก็คือถ้าวางเนี่ยมันอยู่ที่ศัลยแพทย์ที่ทำหรือหมอที่ผ่าตัดละว่าจะว่าการวางเหนือยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยข้อที่มันมีปัญหาได้อาจจะเคยเห็นคนที่ทำกระจมูกมานานๆแล้วประโยคซิลิโคนตรงปลายเนี่ยตรงสันบิดไปบิดมาได้เนาะใช่ไหมฮะเคยเห็นที่แบบโยกได้และโยกไม่ทั้งแท่งเลยเนี่ยกรณีอย่างนี้คืออาจจะวางได้ไม่ดีพอหรือว่าคนที่ทำเนี่ยต้องมีความฝีมือพอสมควรในการวางให้ได้แนบเปลี่ยนเพราะว่าเนื่องจากมันบางอยู่เหนือเยื่อหุ้มกระดูกนะครับดังนั้นต้องเหลาให้พอดีรูปทรงการเลนส์การออกแบบต้องดีพอสมควรถึงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนั้นก็คือข้อเสียนิดหนึ่งที่แล้วก็เนื่องจากว่าบางอยู่ชั้นตื้นๆเนี่ยโอกาสที่จะบางมองเห็นเป็นแท่งชัดเจนในอนาคตเวลาที่ผ่านๆไปเนี่ยก็จะเยอะกว่าการวางใต้เยื่อหุ้มกระดูกครับผมอาจารย์ครับถามนิดนึงว่าทำไมสมมติการวางด้วยวิธีนี้อนาคตมันอาจจะเห็นความบางได้มันเกิดจากอะไรของร่างกายที่มันเปลี่ยนไปแล้วครับอาจารย์อ๋อเนื่องจากว่าเวลาที่ซิลิโคนเราพูดถึงซิลิโคนนะวันนี้เราพูดถึงซิลิโคนไม่อยู่ในร่างกายเนี่ยปฏิกิริยาของซิลิโคนเนี่ยที่ร่างกายเรามองก็คือมองเป็นสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าพังผืดไปหุ้มนะครับเขาเรียกว่าแคปซูลไปหุ้มพังผืดที่หุ้มเนี่ยมันกำกับร่างกายจะพยายามหลอกตัวเองว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายโดยการหุ้มมันซะด้วยถุงสักอย่างหรือแคปซูลสักอย่างนะครับเป็นเวลาที่ผมเคยไปแนะนำบอกว่าเสริมเต้านมเนี่ยเต้านมเสร็จเวลามีเต้านมบางคนก็จะมีความแข็งเป็นแคปซูลเป็นก้อนนั่นคือการเหมือนกันลักษณะคือร่างกายพยายามที่จะปกปิดแล้วก็พยายามที่จะหลอกตัวเองว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ฉะนั้นเนี่ยพอนานๆเนี่ยถ้าวางตื้นๆมากๆเนี่ยแล้วเกิดแคปซูลเกิดการหดตัวเนี่ยผิวเริ่มบางลงเนี่ยมันก็จะเห็นแท่งในชัดเจนขึ้นถ้าวางชั้นตื้นๆมากๆครับผมในกรณีนะครับผมจะมาใต้เยื่อหุ้มจมูกค่ะอาจารย์ใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยข้อดีก็คือเมื่อวางได้แนบจริงๆใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยมันจะเนียนเพราะว่าตัวซิลิโคนจะถูกคลุมด้วยเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยออกใช่ไหมฮะมันก็จะเนียนขึ้นโอกาสที่จะแบบว่าบิดไปบิดมาเนี่ยก็จะน้อยลงโอกาสที่จะเห็นว่าเวลาบิดปลายแล้วหัวบิดด้วยเนี่ย
เวลาปลายจมูกหมุนตรงสันเขาหมุนไปด้วยในโอกาสก็จะน้อยลงนั่นก็ข้อดีของมันคือความเรียบเนียนความดูธรรมชาติอาจจะได้ดีกว่าแบบเหนือเยื่อหุ้มกระดูกนิดนึงนะครับแต่ครับผมตายนี่คือเนียนกว่านะคะตายเนียนกว่าครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียนี่ออกใช่ไหมฮะค่ะครับทุกอย่างมันมีดีมีเสียข้อเสียของมันก็คือเวลาจะทำเนี่ยก็อยากจะดูโหดหน่อยเพราะหมอต้องขูดคนไข้ที่จะรู้ตัวแบบไม่ได้ดมยาสลบหรือว่ารู้ตัวเนี่ยจะบอกเลยตอนที่ขูดใต้ยื่นหุ้มกระดูกมันจะมีเสียงน่ากลัวอะไรแต่ไม่เจ็บมันนะฮะเราก็จะบอกคนไข้ว่าเสียงดังนิดหน่อยน่ากลัวมันจะเสียงเหมือนเคสว่าเรากระต่ายขูดมะพร้าวฮะเสียงมันจะแพร่กันเลยนึกออกใช่ไหมโบราณนิดนึงยัดไข่ขูดมะพร้าวเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเสียงแฝกๆประมาณนั้นนะครับจะน่ากลัวนิดนึงครับผมแล้วก็ข้อเสียของการที่เราใช้วางไว้ใต้หุ้มกระดูกเนี่ยถ้าเกิดเราเสริมด้วยแท่งที่ดูหนาไปสูงไปเนี่ยแท่งใหญ่มากๆเนี่ยระยะยาวเนี่ยเนื่องจากการกดอยู่ใต้หุ้มกระดูกเนี่ยกระดูกก็จะการมาเลี้ยงกระดูกด้วยที่ผมบอกอาหารออกซิเจนมันก็จะน้อยลงฉะนั้นกระดูกระยะยาวอาจจะมีการรีซอฟหรือยุบตัวลงหรือหายไปของกระดูกจมูกได้เพราะว่าแท่งซิลิโคนที่ใหญ่แล้วก็ถูกกดนานๆนะ10ปี20ปีเวลาถอดเนี่ยบางทีกระดูกนั่งจมูกมันยุบลงไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเยื่อหุ้มกระดูกมาเลี้ยงให้น้ำให้อาหารจึงบอกว่ามันก็เริ่มยุบตัวหรือว่ามีการดูดซึมละลายออกไปครับและที่เราคือข้อเสียของมันค่ะและที่เราต้องขูดนะคะที่อาจารย์บอกว่าขูดเหมือนกระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยคือต้องขูดให้มันบางเหรอคะหรือว่าขูดแบบขูดให้มันแยกชั้นเพราะว่าเยื่อหุ้มของกระดูกหรือกระดูกอ่อนเนี่ยมันค่อนข้างมันบางแล้วมันก็แนบติดกับกระดูกมากค่ะถ้าไม่ขูดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกชั้นได้แต่นั่นก็จะมีอุปกรณ์ที่จะสูดเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยที่ทำให้มันแยกชั้นได้แล้วก็สามารถที่จะวางตัววัสดุที่ใช้เสริมเนี่ยไปอยู่แทรกระหว่างเยื่อหุ้มกระดูกกับตัวกระดูกได้ครับผมครับโหอาจารย์ผมเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างข้อด้อยของวิธีแรกเนี่ยมันคือแบบว่าโอเคถ้าคุณหมอท่านนั้นอาจจะไม่มีความชำนาญมันอาจจะดูแค่ไม่สวยแต่ว่าข้อด้อยของอันที่สองที่บอกว่าโอ้โหถ้านานๆไปกระดูกมันจะหายไปเนี่ย มันอันที่สองมันดูน่ากลัวกว่าเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับผมใช่ครับแต่มันก็มีผมเสริมนิดนึงก็จะมีบางประเด็นนะฮะที่บอกว่าโอเคในการเคยเห็นไหมฮะที่จมูกตรงปลายบางๆแล้วจะทะลุได้ง่ายๆพวกเนี้ยถ้าเทียบเป็นจริงๆนะการวางเหนือเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยมันก็เหมือนกับจมูกมันค่อนข้างเคลื่อนไหวง่ายก็จริงเห็นชัดจริงเวลาบิดไปบิดมาแต่ว่าโอกาสทะลุมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันวางอยู่เหนือเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยเวลามันถูกดันหรือถูกรัดเนี่ยมันจะรัดแล้วมันจะขยับขึ้นข้างบนนะครับโอกาสที่ตายเพราะว่ามันไม่ได้ถูกดันอยู่ในเยื่อหุ้มที่เป็นช่องที่ฟิกที่เป็นฟิกที่ขยับไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาขยับมันจะแบบมันมีเหมือนโชกอัพอะฮะเหมือนโชกอัพเพื่อคอยรับน้ำหนักฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่จะเสี่ยงกับความแรงตึงหรือว่าความกดดันหรือความที่จะบางของปลายจมูกมันก็อาจจะไม่เยอะมากเท่าวิธีที่ใช้เตือนใต้ที่เขาหุ้มกระดูกเพราะบางทีการที่เราใส่ใต้ยุ่งกระดูกเนี่ยมันไม่ค่อยขยับจริงมันฟิกมันแน่งจริงแต่ถ้าเกิดว่าขนาดของแท่งซิลิโคนเหล่านี้ไม่พอดีแรกๆอาจจะเหล่าให้ยาวๆเพราะว่าเราก็อยากได้ทั้งโด่งทั้งยาวถูกไหมฮะแต่พอระยะยาวๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่แน่นใต้ยุ่งกระดูกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเหมือนตัวเป็นจุดที่ฟิกสุดจุดที่ไม่ขยับเลยฉะนั้นพอเวลารัดปลายมากๆเนี่ยโอกาสที่บางหรือว่าทะลุเมื่อซิลิโคนเหล่าระยะยาวขึ้นก็อาจจะมีปัญหามากกว่าการที่ใช้แบบบนเยื่อหุ้มกระดูกครับผมอาจารย์คะแล้วถ้าสมมุติว่ายุบเนี่ยค่ะตอนระหว่างคุยกับอาจารย์นะคะก็เปิดดูใน Google ไปด้วยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยค่ะใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าในอนาคตนะคะเกิดยุบไปอย่างที่อาจารย์บอกยุบไปเราจะหายใจได้ปกติไหมคะหรือมันจะมีเราจะต้องคอยเปลี่ยนและอัพซิลิโคนตลอดเวลา10ปีอัพทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาคือผมว่านี่จริงก็ต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะเวลาคุณอ่านหรือคุณหยกสัมภาษณ์ผมก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะหมอจะต้องคุยและให้คำแนะนำที่ดีพอสมควรว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องคุยเพราะว่าการที่ใส่แท่งใหญ่และแท่งที่ค่อนข้างหนาเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเสี่ยงอย่างนั้นเยอะในการใช้ใต้ยื่อหุ้มกระดูกใช่ไหมฮะเราก็อาจจะคุยว่าบางทีเราก็จะลดความต้องการหรือความคาดหวังคนไข้ว่าใช้วัสดุอื่นซึ่งโอกาสเกิดอย่างนี้น้อยกว่าก็จะใช้คือกลุ่มกระดูกซี่โครงหรือว่ากระดูกอ่อนซี่โครงหรืออะไรอย่างอื่นซึ่งมันไม่ได้มีความกดอะไรขนาดนั้นหรือว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนี่ยเช่นซิลิโคนหรือวัสดุอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องไม่โด่งมากไม่แน่นมากเพราะอย่างนั้นโอกาสที่มันมีปัญหาในระยะยาวก็จะมีค
ครับอาจารย์แล้วแบบนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าสมมติมันมี2วิธีนี้หลายๆคนอาจจะอ่านข้อมูลแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อนทำเนี่ยก็ต้องคุยกับคนทำว่ายังไงข้อมูลเป็นยังไงและแบบนี้จริงๆการตัดสินใจอะว่าแบบจะเอาใต้หรือบนเนี่ยใครเป็นจะเป็นคนเลือกครับอาจารย์ผมว่าจริงๆเนี่ยตามหลักจริงๆเนี่ยคือระยะจริงๆผมว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอที่เขาถนัดมากกว่าแล้วก็มีความชำนาญเพราะว่าจริงๆถ้าคุณหมอที่เขาถนัดวางด้านบนแล้วก็มีความชำนาญมากเราได้พอดีจริงๆเนี่ยผมว่าโอกาสเคลื่อนที่น้อยโอกาสผิดน้อยเนี่ยก็การวางเหนือยุ้งกระดูกก็อาจจะค่อนข้างน่าเลือกมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ทำอะฮะว่าถนัดเทคนิคไหนแล้วก็ทำเทคนิคไหนได้ดีกว่าครับผมดังนั้นเวลาที่ใครตัดสินใจคิดจะไปก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะมานั่งนึกว่าจะต้องถามหมอไหมว่าเอ๊ะคุณจะวางข้างบนหรือวางข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นผมจริงๆเขาจะอธิบายที่คุยกับคุณอ่านคุณหยกเลยครับว่าเออมันทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะเวลาเลือกวัสดุในการเสริมจมูกในการรองปลายผมก็จะบอกให้ข้อมูลนะครับให้ความเป็นจริงกับคนไข้และสุดท้ายก็คนไข้กับเราก็ร่วมตัดสินใจว่าอย่างไหนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับผมอันนี้คือต้องแล้วแต่คุณหมอถนัดแต่บางครั้งเพื่อคุณหมอถามเราคงเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีเพราะทุกแบบเป็นเทคนิคคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนใหญ่คนไข้คงจะบอกคุณหมอว่าเออขอโด่งๆนะคะแต่แบบไม่บางนะคะอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าถ้าไม่มานั่งฟังจริงๆแล้วแบบเหมือนถ้าแบบโอ้ต้องไปตัดสินใจก็คงจะลำบากเหมือนกันนะครับอาจารย์ขนาดเราจริงครับจริงครับก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาครับแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็คุณหมอที่ประสบการณ์หรือว่ามีความรู้ความชำนาญที่ดีพอก็สามารถที่จะเลือกเทคนิคแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆให้เหมาะสมกับคนไข้ที่นั่งมากที่สุดครับผมครับอย่างนี้ก็แสดงว่านอกจากเลือกวิธีทั้ง2วิธีนี้แล้วก็ต้องไปดูทรัพยากรหรือว่าพื้นฐานต้นทุนของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะอย่างเขาอย่างจริงๆอ่ะคนไข้หลายๆคนที่มีทรัพยากรน้อยนะเราคุยกันหลายรอบแต่ก็จะพูดอย่างนี้นะทรัพยากรน้อยแต่ไปเยอะผมก็บอกว่าผมก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าคุณได้อย่างเงี้ยสัก3เดือนแล้วไม่มีปัญหาตามมาทีหลังคุณโอเคไหมอ่ะซึ่งผมก็กังวลตรงนั้นและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่าการที่คุณมีปัญหามันไม่ใช่คุณมีปัญหาก็อาจใช่หมอที่คนไข้ที่สุดเพราะว่าหมอเองก็เสียชื่อได้ออกใช่ไหมคุณอาจารย์ใช่ค่ะใช่ไหมล่ะฮะทำไปแบบโด่งสวยงาม3เดือนแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยครับเราควรต้องเรียกว่าบางอย่างเราก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราเป็นได้กับสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นอ่ะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องพยายามปรับจูนในความต้องการของเราและคนไข้ให้ได้ใกล้เคียงที่สุดโอกาสมีปัญหาหรือโอกาสมีผลสิ้นเสร็จผิดพลาดจากการศัลยกรรมก็จะลดลงแล้วก็เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายครับผมครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างแบบสมมติคนมาแบบว่าเออแค่อยากทำจมูกแล้วเขาไม่ได้ถามเลยอะไรเงี้ยนี่อันนี้จริงๆคุณหมอต้องอธิบายก่อนไหมครับว่าเราจะทำแบบนี้ครับผมส่วนใหญ่จะอธิบายแต่ว่าระยะหลังๆผมว่าอาจจะมีหลายเจเนอเรชันนะฮะถ้าเป็นยุคเด็กๆหน่อยที่ค้นคว้าอินเทอร์เน็ตคุ้นเคยกับการที่จะหาข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความรู้อยู่แล้วระดับนึงแหละว่าต้องอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นนะก็จะมีดีเทลมีรายละเอียดพอสมควรแต่ว่าถ้ากลับกันก็เป็นคนที่ระดับที่แบบว่าเคยทำมาแล้วสัก10-20ปีสัก5-50อยากจะเปลี่ยนทรงอย่างก็สุขว่ามันหดรั้งมันอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่นั้นก็จะใช้ความเชื่อมั่นกับหมอซะเป็นหลักเขาจะไม่ได้ลงในดีเทลแล้วว่าต้องอย่างนี้อย่างงู้นอย่างคันไหมนะบอกเขาจะบอกว่าธรรมชาติปลอดภัยและดูดีสมกับใบเขาก็แฮปปี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายจริงเราก็ต้องอธิบายอยู่ดีว่าเราจะทำอะไรกับเขาอย่างไรบ้างนะครับมากน้อยนั่นก็แล้วแต่สิ่งที่คนไข้เขาสอบถามหรือเขาอยากรู้แต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกให้หมดนะครับผมค่ะพอดีแต่ก่อนเคยเห็นคนไปเสริมมาแล้วบอกอุ้ยแบบบางแล้วก็แบบว่าเห็นซิลิโคนต้องรีบกลับแบบไปทำสงสัยอันนี้พอได้รับฟังความรู้อาจารย์วันนี้เลยคิดอ๋อสงสัยอันนี้ต้องเป็นเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกแน่เลยเออบางคนเห็นแบบโยกได้เออก็คิดอ๋อเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนถ้าเราแบบไม่ฟังอาจารย์ก็จะไม่ทราบว่ามันละเอียดอ่อนขนาดนี้อาจารย์คะแล้วถ้าทำแบบนี้ค่ะเรายังคงเลือกรูปร่างของจมูกได้ไหมคะช่วงนึงบางคนก็บอกว่าเออฉันชอบแบบหยดน้ำตอนนี้เขานิยมกันแบบไหนเหรอคะอาจารย์ก็เอาจริงๆปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนจะแบบขอแค่มีสันมาตรงๆก็พอโด่งๆเหมือนฝรั่งหรือว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมอาจจะเป็นศกที่
ปีแทนพอทรงสักช่วงที่ผ่านมาสัก5ปี10ปีเพิ่งผ่านไปก็คือเป็นสโลปนิดๆแล้วก็มีหยดน้ำหน่อยๆก็จะใช้คำว่าหยดน้ำเนี่ยจะประมาณ 5-10 ปีแล้วที่คุยกันชอบนอกยาแต่ทรงหลังๆนี่เขาที่คนชอบเป็นคือจะเป็นทรงที่แบบว่าสันไม่ได้เยอะนะครับสโลปมีและปลายจะพุ่งมากๆเลยนะครับพุ่งโด่งตรงปลายกันเยอะเนี่ยถ้าใครพุ่งโด่งกันมากเนี่ยคนไข้ก็จะนิยมแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วพุ่งโด่งมากๆมันไม่บางหรอคะอาจารย์มันก็ต้องหลังมันใช่ครับมันก็มีโอกาสที่จะบางฉะนั้นก็อยู่ที่วัสดุหรือวิธีการที่จะเลือกที่จะทำเล็บปลายพุ่งยาวแล้วก็โด่งแต่เพียงแต่ว่าผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าไอ้ทรงที่เป็นมาตรฐานเนี่ยบางทีที่เขาชอบกันนิยมกันอ่ะมันจะไม่ได้เหมาะกับใบหน้าของคนทุกคนนึกออกใช่ไหมฮะครับจมูกทรงนี้ในใบหน้าคนนี้อาจจะสวยแต่พอมาใส่ในใบหน้าอีกคนก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดูสวยงามหรือดึงดูดเขาที่ควรได้เหมือนกันนะครับครับฉะนั้นส่วนหนึ่งผมก็จะบอกว่าโอเคใช่ถ้าคำถามมาทรงไหนคิดเนี่ยตรงนี้ก็คือแบบว่ามีสลบหน่อยสันไม่ต้องสูงมากกับปลายพุ่งๆนะฮะเขาก็จะชอบเป็นอย่างนั้นครับครับอาจารย์แล้วผมขออนุญาตถามหน่อยว่าระหว่างสองวิธีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาต้องแก้ไขอ่ะวิธีไหนยากกว่ากันครับอาจารย์จริงๆก็พอๆกันนะครับไม่ค่อยได้ยากมากคือเว้นว่าใส่ไม้เหนือเยื่อหุ้มแล้วมันตื้นมากจริงๆอันเนี้ยพอเวลาถอดแท่งเก่าออกเปลี่ยนแท่งใหม่หรือใช้วิธีอื่นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีความบางความเห็นขอบความอะไรในการใช้เหนือเยื่อหุ้มที่ตื้นๆเนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขอะไรก็จะค่อนข้างยุ่งยากกว่านิดหน่อยแต่ก็อยู่ในวิสัยที่คุณหมอทั่วไปก็สามารถที่จะทำได้คุณหมอที่ทำบ่อยๆและมีประสบการณ์ก็ทำได้หมดครับผมครับอยากให้อาจารย์ฝากหน่อยครับว่าตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะมีคนรอบตัวกำลังคิดที่จะทำศัลยกรรมจมูกอาจารย์จะแนะนำยังไงดีครับให้แบบทำแล้วไม่พลาดไม่ต้องแก้บ่อยครับอาจารย์ครับผมแนะนำอย่างนี้นะอย่างแรกก็คือให้ดูสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าจริงๆอ่ะทรัพยากรที่เรามีนะผมใช้คำนี้ตลอดเลยว่ามีปรับไหนแค่ไหนแล้วก็ปรับให้มันดูดีขึ้นมากน้อยได้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ก่อนจะต้องไปคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนว่าในลักษณะอย่างเงี้ยทรงที่เราชอบเนี่ยมันสามารถจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้จะมีวิธีการรูปแบบทำแบบไหนต้องทำแบบปิดไหมหรือต้องแบบเปิดหรือว่าต้องใช้วัสดุยังไงใช้อะไรมาช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดผลแทรกซ้อนประมาณนี้ครับผมแล้วก็คุยกันให้เต็มที่ถ้าคุณหมอที่เขาโอเคหน่อยก็จะอธิบายให้ฟังหมดนะครับแล้วก็จะบอกว่าบางอย่างที่จำเป็นไม่จำเป็นคนนี้ต้องใช้ระดับไหนทรงไหนที่คนไข้พอจะเป็นได้ตามที่อยากได้หรือไม่ได้สุดท้ายที่ผมบอกว่าทรงเนี่ยอย่าไปคิดถึงสมัยนิยมฮะคิดถึงทรงที่มันเหมาะกับใบหน้าเรานะครับและอย่างที่ผมสังเกตก็คือคนที่ทำทรงที่แบบไม่ค่อยธรรมชาติมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องไล่ตามไม่มีวันหมดสิ้นเนี่ยว่า5ปีเปลี่ยนความคิดทีก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ทำทรงเหมาะและรับเข้ากับใบหน้าดีเนี่ยผมว่าจะอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่ต้องแก้หรือไม่ต้องทำอะไรเลยฉะนั้นในความเห็นผมทรงที่สวยและเหมาะกับคนไข้มากที่สุดคือคนที่เข้ากับใบหน้าเขามากที่สุดกันละคือทรงที่ดีที่สุดสำหรับเขาโอ้กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าแบบอย่างบางคนเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยฉันต้องมีเทรนต้องตามแฟชั่นต้องมีการทำยังไงโหอาจารย์ก็ตอบมาให้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วก็ถ้าทำทรงที่มันเข้ากับใบหน้าแล้วสวยในแบบของคุณมันก็จะไม่ต้องไปกังวลใช่ไหมครับอาจารย์ว่าแบบโหมานั่งไล่เปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่ผมฝากนี่สิ่งที่เป็นกำลังใจกับศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำจมูกจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมนะในตัวส่วนตัวผมเองรู้สึกว่าถ้าเกิดคนไข้มาบอกว่าเนี่ยหลายๆคนชมนะว่าหน้าตาดูดีขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าทำอะไรมาเงี้ยก็ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราทำได้เรียนแบบธรรมชาติโดยที่คนบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้แต่เขาอาจจะแบบมีมารยาทไม่ได้ทักไม่ได้อะไรนอกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีคนไข้สองแบบแบบหนึ่งก็คือแบบอยากได้ธรรมชาติจริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นคำชมซะมากกว่าที่คนไข้บอกว่าเนี่ยคนหมอคนไข้ไม่ค่อยทักเลยนะคนไข้ทักเพื่อนๆคนรู้จักทักว่าสวยขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราสึกว่าเป็นคำชมสำหรับเราว่าเราทำได้ค่อนข้างเหมือนธรรมชาติใช่ครับผมโอ้พออาจารย์พูดถึงประโยคนี้ผมนึกถึงเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเลยนะที่ทำงานด้วยกันเลยเขาก็ไปทำมาจนทุกวันนี้เราเหมือนเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่าเอ๊พอมานั่งนึกถึงเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อก่อนนะแต่ก็ถือทำก็ดูดีขึ้นนะใช่นี่ก็ถือว่าถ้ามี
มีคนมาชมแบบนี้หรือคนไข้กลับมาบอกกับคุณหมอแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นคำชมที่ดีที่สุดเลยครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าเราได้ยินอย่างนั้นครับผมไม่ต้องให้เห็นความต่างมากแต่ดูธรรมชาติแล้วสวยขึ้นครับก็อย่างที่อาจารย์บอกปกติมันประมาณกี่เดือนนะครับจะเข้าที่ครับอาจารย์ก็ทั้งสองวิธีเนี่ยใต้เยื่อหุ้มกระดูกนี่จะมีความไม่นิ่งหน่อยเพราะว่าเราไปทำให้เยื่อหุ้มกระดูกมันขาดใช่ไหมครับที่จะมีช่องในการเสียบเนี่ยฉะนั้นในการรักษาหายของเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เสมอไปนะบางทีเวลามาตรวจติดตามผลเนี่ยเราจับเราจะพอรู้ได้ว่าเนี่ยเข้าที่แล้วเนี่ยยังไม่เข้าที่เคสคนไข้ที่เข้าที่ช้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เคยฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกมานะครับโดยเฉพาะบริเวณสันจมูกเคสที่เคยร้อยไหมมานะครับและเคสที่เคยร้อยไหมและทั้งฉีดฟิลเลอร์นะครับโอกาสเข้าที่มันก็จะช้าลงไปเรื่อยๆครับผมอาจจะไม่ได้3เดือนเป๊ะเพราะว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งตรวจคนไข้ติดตามผมเองเขาก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันยังบวมๆไม่เข้าที่นะซึ่งก็เป็นปกติของกลุ่มที่เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วโบท็อกมาเนี่ยไอ้ฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์แล้วก็ร้อยไหมมาเนี่ยที่จมูกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเข้าที่ช้า3เดือนแล้วก็ยังไม่เข้าที่แล้วไอ้เยื่อหุ้มมันไม่แข็งแรงยังทำแล้วรู้สึกว่าไม่แน่นเนี่ยก็จะรู้เลยแล้วก็จะบอกกันแต่โดยทั่วๆไปก็ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่เข้าที่ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเคยร้อยไหมเคยฉีดฟิลเลอร์มาก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการหายนานขึ้นหน่อยครับอันนี้อย่างกรณีที่ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมมาเนี่ยระยะเวลาที่อาจารย์เคยเจอกว่ามันจะเข้าที่ประมาณกี่เดือนนะครับอาจารย์ผมมันนานนะ6เดือน7เดือน8เดือนก็มีแต่ว่าเท่านึงไงใช่ๆผมจะค่อนข้างบอกคนไข้เลยนะครับคุยแต่แรกเลยว่าถ้าเคยฟิลเลอร์มาหรือร้อยไหมมาเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือความเสี่ยงที่มากกว่าเคสจมูกปกติจมูกที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยหรือแม้แต่จมูกที่เคยเสริมซิลิโคนมาก็โอกาสเกิดฝุ่นแทรกซ้อนจะน้อยกว่าพวกที่มีฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่า1คือมันมีโอกาสบวมได้เยอะกว่าบวมนานกว่าเข้าที่ช้ากว่า2คือเนื่องจากที่เราต้องเอาไหมออกนะครับจะมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยมีรอยหรือฟิลเลอร์ที่มันเป็นโพรงเนี่ยโอกาสที่มันมีช่องมีอะไรจะเยอะฉะนั้นพอมีช่องเนี่ยช่องที่ว่างๆเป็นเดสเปซเนี่ยโอกาสที่จะมีเลือดไปข้างก็จะเยอะใช่ไหมฮะโอกาสที่จะมีน้ำเหลืองข้างก็จะเยอะแล้วก็เนื่องจากโอกาสที่มีเลือดและน้ำเหลืองข้างเนี่ยต่อไปเนี่ยพอระยะเวลานานๆเลือดน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียก็จะชอบนะครับโอกาสฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าบวมนานกว่าโอกาสน้ำเหลืองเลือดข้างเยอะกว่าโอกาสติดเชื้อก็จะเยอะกว่าแล้วก็สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าไหมที่เขาร้อยมันตื้นมากหรือฟิลเลอร์ฉีดเยอะจนกระทั่งตื้นมากเนี่ยโอกาสทำด้วยเสริมในแท่งปกติแล้วเนี่ยโอกาสผิวที่จะมีเรียบขรุขระบางส่วนมียุบบางส่วนมีนูนเนี่ยก็จะเยอะกว่าเคสปกติอยู่ดีครับซึ่งเราก็จะคุยกับคนไข้เลยว่าพวกนี้มันคิดว่าต้องคุยนะว่าต้องรับพวกนี้ได้นะรับไม่ได้จริงผมก็อาจจะไม่ทำให้เนี่ยเราไปคิดดูก่อนนะครับถึงแม้ว่าในคนไข้ที่ทำเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน้อยเหมือนกันในที่ผมทำนะแต่เป็นเฉพาะผมก็มองว่ามันก็จะมีเคสบางเคสเหมือนกันที่มีเลือดข้างมีติดเชื้อมีความไม่เรียบได้บ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนไข้ต้องแบบว่าคือเราไม่ได้เจอเยอะนะครับแต่มันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงๆเราก็ต้องบอกคนไข้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็ให้เขารับทราบหรือว่ามันเป็นความเสี่ยงถ้าเขาคิดว่าโอเคเขาอยากทำอะไรจริงๆก็มาทำกันแต่เราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มันไม่เกิดแต่ว่าเมื่อเทียบกับเคสเวอร์ตินหรือเคสปกติหรือเคสเสริมซิลิโคนมาเนี่ยโอกาสมันเยอะกว่าเฉยๆประมาณนั้นแหละครับโอ้ยอย่างนี้ถ้ารอยช้ำนานทุกที่เคยเห็นคนทำเนาะช้ำเหมือนถูกต่อยแบบโอ้นานมากอันนี้ก็นานไป6เดือนอย่างที่อาจารย์บอกฟังแล้วแบบโอ้ยค่ะโอ้ยค่ะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนะฮะการทำศัลยกรรมจมูกนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณคุณหยกคุณอั๋นมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะนะฮะอ่ะเราพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดากวิทย์วิบูลย์นะครับภาควิชาสดสอนอาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ